ช่วงนี้เราจะมาติดตามกิจกรรมรวมพลคนไปเลือกตั้งโดยกลุ่มศิลปะวัฒนธรรม Ants Power ที่ได้แจ้งผ่าน Facebook ถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้รวมกันปล่อยลูกโป่งเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นี้บริเวณลานหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครติดตามบรรยากาศรายงานสดจากคุณชยากรกำโชคผู้สื่อข่าว Voice TV ค่ะเชิญค่ะคุณชยากรครับคุณสุทธิพรกิจกรรมรวมพลคนไปเลือกตั้งที่ลานหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครก็เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับโดยผู้ร่วมกิจกรรมก็ยังคงปักหลักจัดกิจกรรมบริเวณนี้อยู่ครับโดยจับกลุ่มการพูดคุยกันเรื่องการเมืองนะครับและก็ได้มีการเชิญชวนให้ผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาไปเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นี้และทุกคนนะครับก็สวมใส่เสื้อผ้าสีขาวเพื่อแสดงออกว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงออกทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกันครับลูกโป่งสีขาวกว่า200ลูกนะครับถูกปล่อยขึ้นฟ้าเมื่อเวลา 14:15 นที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างเท่าเทียมโดยไม่กระทบสิทธิ์ของผู้อื่นในสังคมครับนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมรวมพลคนไปเลือกตั้งซึ่งจัดโดยกลุ่มศิลปะวัฒนธรรม Ants Power ที่รวมตัวการแสดงออกว่าพวกเราต้องการระบบคัดกรองและตรวจสอบนักการเมืองที่มีประสิทธิภาพแม้ว่าพวกเขาไม่ได้เชื่อนะครับว่าการเลือกตั้งจะสามารถตอบโจทย์ทุกอย่างถึงความเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่ก็เชื่อนะครับว่าการเลือกตั้งคือคำตอบคือทางออกเพื่อลดความขัดแย้งการแสดงออกผ่านกิจกรรมรวมพลคนไปเลือกตั้งในวันนี้ยังต้องการเห็นนะครับว่าการแสดงความคิดเห็นที่เท่าเทียมโดยไม่ผูกขาดเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งถือเป็นการลิดรอนเสรีภาพภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแล้วก็ครั้งนี้นะครับก็เป็นการจัดกิจกรรมแสดงออกทางการเมืองครั้งแรกของกลุ่ม Ants Power ด้วยครับหลังจากที่พวกเขาบอกว่าเป็นไทยอดทนมานานแล้วนะครับโดยในอนาคตก็อาจจะมีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมโดยมีแนวโน้มจะรวมตัวกับกลุ่ม V Vote กลุ่มพอกันทีแล้วก็กลุ่มไทย Election ครับคุณสุทธิพรครับขณะนี้นะครับแม้กิจกรรมจะได้เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าผู้ร่วมจัดกิจกรรมที่มาร่วมตัวรวมกันปล่อยลูกโป่งในวันนี้ก็ยังจับกลุ่มคุยกันครับแล้วก็ได้เชิญชวนผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาบริเวณทางเชื่อมรถไฟฟ้าบริเวณสี่แยกปทุมวันไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นี้ครับคุณสุทธิพรครับค่ะขอบคุณคุณชยากรค่ะ